แอปทักษะออนออกสเต็ปปูหนีบอีปีชมผู้เฉลยที่มาของท่ายอดฮิตการเป็นพิธีกรสามแซ่บของแอปทักษะออนทำแฟนคลับฮือฮาขึ้นเรื่อยๆเทปล่าสุดสลัดลูกหวานออกสเต็ปปูหนีบอีปีด้านชมผู้เฉลยที่มาของท่ายอดฮิตแอปทักษะออนออกสเต็ปเรียกว่าเดี๋ยวนี้การเป็นพิธีกรรายการสามแซ่บของแอปทักษะออนจะแซ่บขึ้นเรื่อยๆมีช็อตมาทำให้แฟนๆฮือฮาได้ตลอดแถมเดี๋ยวนี้ก็รับส่งมุกตลกได้คล่องกว่าเดิมจากที่คราวก่อนมีการรับส่งมุกตลกของแขกรับเชิญอย่างนาคอมและบอลเชิญยิ้มถามว่าชีวิตนี้เคยมันไหมซึ่งสาวแอปก็ตอบกลับเล่นเอาหากันทั้งสตูว่าไม่ได้มันมานานแล้วมีอึ้งทั้งรายการฟังคำตอบของแอปทักษะออนหลังถูกถามชีวิตนี้เคยมันไหมล่าสุด3 มกราคม 2564พรจันทพรเจ้าของเพลงดังปูหนีบอีปีมาเป็นแขกรับเชิญงานนี้พิธีกรสาวชมพู่อารยากับกาละแมพัชรศรีก็เลยชวนแอปทักษะออนมาอัปเลเวลด้วยการออกสเต็ปเต้นเพลงนี้ไปพร้อมๆกันแม้แอปจะไม่ถนัดเต้นเอาซะเลยแต่ก็พยายามเต้นตามทุกคนไปให้ทันแบบเขินๆในขณะที่ทางฝากของชมพู่กับกาละแมเต้นกันแบบจัดเต็มทำเอางานนี้สาวแอปน่าเอ็นดูไปเลยแต่ก็น่ารักไปอีกแบบนอกจากนี้ในรายการชมพู่อารยากับพรจันทพรยังเฉลยอีกว่าตอนแรกเพลงปูหนีบอีปีไม่มีท่าเต้นแต่เอาท่ามาจากในภาพยนตร์ที่ชมพู่แสดงเรียกว่าเป็นการคัฟเวอร์กันไปมาอีกทีหนึ่งคู่จิ้นวายไทยสุดปังปูพรมคว้ารางวัลอินเตอร์จากประเทศฟิลิปปินส์เปิดศักราชใหม่สุดปังคู่จิ้นไทยคว้ารางวัลวอยทีพินโซเชียลมีเดียอวอร์ด2020ประเทศฟิลิปปินส์ประกาศผลรางวัลส่งท้ายปลายปี2563คู่จิ้นวัยไทยสุดปังวงการบันเทิงบ้านเราในตอนนี้กระแสที่ถูกพูดถึงกันอย่างคึกคักและมีเรตติ้งสูงก็คงหนีไม่พ้นซีรีส์วายไม่ว่าจะผลิตออกมากี่เรื่องต่อกี่เรื่องก็ได้รับความนิยมจากแฟนคลับสายวายแบบฉุดไม่อยู่จนทำให้มีคู่จิ้นหลายคู่โด่งดังและได้รับความนิยมในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศแถมล่าสุดยังมีคู่จิ้นไทยหลายคู่คว้ารางวัลวอยทีพินโซเชียลมีเดียอวอร์ด2020ประเทศฟิลิปปินส์ที่ประกาศผลรางวัลส่งท้ายปลายปี2563ที่ผ่านมาเริ่มด้วยรางวัลคู่จิ้นหน้าใหม่แห่งปี2020กับรางวัลพิเศษของปีนี้ Rising Foreign BL Couple of the Year 2020ที่ถูกคว้าโดยสายวายคู่ใหม่ที่น่าจับตามองอย่างเจฟวรกมลสาเตอร์และเกมเพลย์การประพลเล่าลือเกียรติโดยทั้งคู่เข้าสู่วงการนักแสดงสายวายด้วยอินเตอร์เนชั่นแนลช็อตฟิล์มพีชีอิตตายไม่ตายและมินิซีรีส์อินกริเบียนส่วนผสมที่ลงตัวที่สร้างกระแสในโซเชียลมีเดียในช่วงโควิดระบาดจนถึงกับสื่อวงการบอยเลิฟซีรีส์หลายสำนักในต่างประเทศได้เริ่มพูดถึงอย่างกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มเกิดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจฟเกมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจฟเกมทำให้เจฟและเกมเพลย์ได้รับการยอมรับเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยจากยอดผู้ติดตามฐานแฟนเน็ตคลับทั้งไทยและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและแน่นอนว่าคู่จิ้นวัยสุดฮอตอย่างไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีและวินเมธวินโอกาสเอี่ยมขจรจะพลาดก็คงจะขัดใจแฟนๆเป็นแน่ด้วยความฮอตฮิตติดลมบนของประวินก็ทำให้ทั้งคู่คว้ารางวัล Phenomenal Foreign BLCouple of the Year 2020 มาครอบครองนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคู่ที่คู่จิ้นประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลอินเตอร์มาได้ไม่ว่าจะเป็นมิวสุภสิทธิ์กลับคณาวุฒิเปตวันนิวทิติภูมิคริสพีรวัตรสิงโตปรัชญาอ
ออฟจุมพลกันต์อรรถพันธ์และบิลกิ้นพุทธิพงศ์พีพีกฤตที่ได้รับรางวัล Outstanding Foreign BL Couple of the Year 2020บอกแล้วว่าคู่จิ้นพระเอกนายเอกสายวายบ้านเราครองแชมป์กวาดทุกรางวัลปังไม่แพ้ชาติใดในโลก ทรมานจนน้ำตาตกใหม่เผยหัวนมแตกอักเสบเจ็บจนฝืนไม่ไหวร้องไห้หาหมอที่สุดของความเป็นแม่ใหม่สุคนธวาเผยวิถีแม่ลูกอ่อนหัวนมแตกอักเสบทรมานจนร้องไห้ฝืนไม่ไหวให้สามีพาหาหมอทำเอาแฟนๆแห่ส่งกำลังใจและให้คำแนะนำกับคุณแม่ลูกอ่อนอย่างนักแสดงสาวใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวหลังจากที่เจ้าตัวได้เผยความทรมานของวิถีแม่ลูกอ่อนเนื่องจากมีอาการหัวนมแตกอักเสบให้แฟนๆได้ทราบผ่านทางโซเชียลว่าอดหลับอดนอนมาตลอดยังพอทนนอนร้องไห้มา 3-4 คืนแล้วแต่เมื่อคืนคือสุดๆเจ็บหัวนมมากหัวนมแตกอักเสบนมร้อนนมแสบนมไปหมดเปิดแอร์ก็ไม่ได้ลมแอร์พัดยังแสบสุดๆผมผ้าก็ไม่ได้ผ้าถูแล้วเจ็บมากมากชุดนอนก็ใส่ไม่ได้เสียดสีแทบน้ำตาไหลอาบน้ำก็แสบถูบู่ก็แทบไม่ได้เลยมือก็โดนไม่ได้เลยนมก็คัดมากบวมเป่งจะปั๊มก็ไม่กล้ากลัวจะยิ่งทำให้หัวนมแตกทนทรมานมานานมากแต่วันนี้ร้องไห้ให้สามีพามาหาหมอไม่งั้นอาการหนักไข้กินแน่ถ้าไม่ถึงที่สุดไม่หนักจริงๆแม่ไม่เรียกร้องหมอแน่ๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิถีแม่ลูกอ่อนซึ่งหลังจากที่ใหม่สุคนธวาได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปแล้วนั้นเหล่าแฟนคลับของแม่ใหม่ก็ได้เข้ามาแนะนำวิธีคลายความทรมานต่างกันออกไปอย่างล้นหลามอาทิพี่ใหม่คะเอาน้ำนมทาที่เตกน้ำนมเราจะรักษารอยเตกให้ดีขึ้นน้องก็เป็นสู้ๆนะคะทาบีแพนเท่งช่วยได้ค่ะต้องปั๊มน้ำนมออกแล้วจะหายค่ะเต้านมอักเสบคือที่สุดของแม่ให้นมค่ะสู้ๆนะคะใช้วิธีบีบใส่แก้วค่ะหนูเคยเป็นเหมือนกันค่ะจนไข้ขึ้นค่อยๆบีบใส่แก้วบีบที่ลานนมค่ะตอนถูบู่ให้เว้นระหว่างลานนมและหัวนมค่ะแม่ถ้าเราใช้สบู่หรือครีมอาบน้ำจะทำให้ผิวตรงลานและหัวแห้งค่ะตรงบริเวณลานนมและหัวนมเราล้างแค่น้ำสะอาดก็พอค่ะตอนนี้แม่เอาน้ำนมแม่ทาบริเวณที่เป็นแผลแตกก่อนนะคะทาจนกว่าจะหายค่ะและอื่นๆติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม